ศาสตราจารย์ดร.นรงฤทธิ์ธรรมบุตรศิลปินศิลปาธรเป็นขีตกวีร่วมสมัยของไทยท่านได้สร้างผลงานประพันธ์ชิ้นใหญ่ไว้มากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสสำคัญต่างๆของชาติคุณลักษณะอันโดดเด่นในงานประพันธ์ของอาจารย์นรงฤทธิ์ก็คือการสร้างซุ้มเสียงดนตรีที่สอดรับกับองค์ประกอบสำคัญหรือท้องเรื่องนั้นๆไม่ว่าจะเป็นด้วยการนำเนื้อหาดนตรีที่คุ้นหูมาปลุกเร้าหรือว่าการกำหนดหน้าที่ใหม่ให้กับเครื่องดนตรีบางชนิดในบทประพันธ์รุ่งอรุณฤดูใบไม้ผลิชิ้นนี้ก็เช่นกันครับที่เราจะได้ยินบทประพันธ์คุ้นหูทั้งเทศและไทย2บทด้วยกันนะครับและเสียงของบรรยากาศฤดูใบไม้ผลิซึ่งเครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องลมไม้กลุ่มเครื่องลมทองเหลืองจะทำหน้าที่โบกโบยลักษณะของฤดูใบไม้ผลิเข้าด้วยกันLadies and gentlemen, while we have the first piece, Jin de Dok Mai, inspired by Xun Xiao, the following numbers, on the other hand, offers the extension of such inspiration with lush orchestration that speaks well of springtime, its ambiance, and its surroundings through familiar tunes of spring and nature.ท่านผู้มีเกียรติครับรุ่งอรุณ Dawn of Spring โดย PYO และอาจารย์ดำริบรรณวิทยากิจครับ
Thank you.